ันนี้นะคะชาก็มีพัสดุนะคะมาจาก Popular Box นะคะซึ่งชาเนี่ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยส่งของขวัญมาให้ชานะคะแต่ว่านี่เอาออกมาจากกล่องแล้วนะคะก็มีเยอะมากๆและที่สำคัญเขาบอกว่าเป็น First in Thailand หรือว่าเป็นคนแรกในเมืองไทยที่มีพวกนี้เลยนะคะคือยังไม่เข้าประเทศไทยเลยสักอันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าคือชาเนี่ยมีโอกาสได้ออกแบบแพ็คเกจจิ้งแล้วก็พวกแท็กให้ Popular Box อยู่นะคะก็เลยรู้จักกันเขาก็เลยส่งมาให้ชารีวิวนะคะส่งมาแบบ1ถุงเต็มๆเลยนะคะตื่นเต้นมากคือชาไม่ค่อยมีสควิชชี่ของ Popular Box นะคะมีเป็นพวกบัลเล็กๆนิดหน่อยนะคะอันแรกอุ๊ยน่ารักมากอันแรกทุกคนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือเฮดบันนะคะเป็นเฮดบันอันใหญ่ซึ่งมันแบบใหญ่มากจริงๆอันนี้นะคะเป็นออกสีแบบม่วงๆชมพูนะคะซึ่งเนื้อเขาก็แบบดีเนอะอันนี้ก็ทุกคนก็รู้กันอยู่เพราะ Popular Box เขาค่อนข้างดังมากเหมือนกันนะคะนี่ส่งมาจากฮ่องกงนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนขนมปังนี่เลยเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูใหญ่มากๆดูสินี่นะใหญ่แบบเท่ามือเลยอะใหญ่กว่ามือใช่อีกเฮ้ยนุ่มมากทุกคนนุ่มแบบนุ่มมากจริงๆอะหอมกลิ่นเบอร์รี่นะคะมากเหมือนแบบหมั่นโถซาลาเปาแบบเนี้ยนี่นะคะลายเส้นสีตรงกลางเลยเฮ้ยนุ่มเวอร์นี่ชิ้นต่อไปนะคะภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าชาเนี่ยเป็นคนออกแบบแพ็กเกจแต่ว่าแพ็กเกจยังไม่มานะมาแค่ตัวก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นแซมเปิลของเขานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังผลิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีเป็นแบบเยอะๆๆๆเพื่อขายนะคะมีแค่แซมเปิลจริงๆนะนี่นะคะคือโพลีอีทซีดนะคะก็คือซีดก็คือเมล็ดนั่นเองนะคะคือโพลีกำลังกินอยู่นะคะถูกรอบมากๆเดี๋ยวตัวนี้ได้แพ็คเกจมานะคะน่าจะได้มารีวิวอีกทีจะได้โชว์แพ็คเกจที่ชาทำด้วยแต่จริงๆลง IG ไปแล้วนะคะลงข้างหลังของแพ็คเกจที่เป็นเหมือนแบบตู้กดขนมนะคะก็จะเป็นตู้กดโพลิซีดอันนี้ยังไม่มีกลิ่นเลยนะคะคือแบบสดๆร้อนๆมากๆนี่น่ารักนะคะตัวใหญ่มากๆเลยดูดีแบบเท้าเล็กๆกำลังเกาะซีดอยู่นะคะนี่ใหญ่มากอุ๊ยอันนี้มีความพองแล้วก็แบบนุ่มนะคะดีซีดค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยสโลนะดูดิชอบติดตามให้ดีตัวนี้จะมีแพ็กเกจที่สวยมากนี่อันต่อไปนะคะเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยเห็นเขาลงด้วยนะคะน่าจะเป็นแบบออมเล็ตอะทุกคนแบบว่าไข่เจียวนะคะเป็นแบบไข่ห่อข้าวหรือข้าวโดนไข่ห่อันนั้นแหละนี่นะคะเป็นเหมือนไข่เจียวเหมือนออมเล็ตเลยแล้วก็แบบมีข้าวก็จะเป็นโพลีนะคะตัวแฮมสเตอร์ของเขานั่นเองเฮ้ยนี่แปลกมากอันนี้ไม่เคยเห็นนะคะแกะออกมาใหม่กริบมากๆอันนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะคะมันใหม่ขนาดนั้นเลยนี่น่ารักดูสิเป็นแบบออมเล็ตนะคะมีซอสด้วยนี่เฮ้ยมันแบบนุ่มอ่ะทุกคนสโลด้วยนะฟีลลิ่งตรงนี้เหมือนโดนัทคุณนิมาลุกว่าที่มันจะเป็นแบบซอสนะคะซอสราดเนาะน่ารักสโลมากอ่ะนี่คือดีใจมากๆเพราะยังไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็อันต่อไปนะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนแบบโดนัทนะคะแล้วก็มีแบบหน้าตัวโพลีโผล่มานะคะนี่เป็นโดนัทนะคะมีซอสด้วยแล้วก็มีโพลีแล้วก็ที่สำคัญมีก้นมีหางด้วยน่ารักมากๆบีบก้นเลยสโลนะคะเนื้อดีหมดเลย
มีอันไหนมีกลิ่นเลยนะยกเว้นแบบอันนี้เฮดบันนะคะอันใหญ่นี่น่ารักไหมล่ะนุ่มนะคะอันนี้จะชิ้นไม่ค่อยใหญ่มากนะฮัลโหลด้วยตัวกลมๆนะคะอันนี้ก็เหมือนเพิ่งเห็นเขาลงนะคะยังใหม่มากๆอยู่เลยไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีหรือยังนะแต่ว่าเจ้าของบอกเมืองไทยยังไม่มีสักชิ้นเลยนะคะพวกนี้มีสีเขียวกับสีชมพูคือมันน่ารักมากเพราะมันเล็กมากนะคะดูดินุ่มมากเฮ้ยมันนุ่มมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวแกะสีชมพูออกมาให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนกันนะสีเขียวกับสีชมพูน่ารักตัวแบบเล็กนิดนึงเองอะดูดีเป็นกลมๆนะคะน่ารักมากดูสิกลมมากๆนะคะมีรูก้นด้วยเฮ้ยมันนุ่มมากอะฮัลโหลอะตัวเล็กมากต้องใช้นิ้วดีเลยดูมาร์ชเมลโล่เลยน่ารักชอบมากนะอันนี้ตัวต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นคอลแลบระหว่างคุณิมารุนะคะแล้วก็ยัมมี่เบร์นี่นะคะเขาเขียนว่ายัมมี่เบร์แอนด์โพลิสบีคัมไอศครีมนะคะก็คือกลายเป็นไอติมนั่นเองนะคะนี่คือโพลิเห็นไหมนี่มีความเป็นยัมมี่เบร์นะคะแล้วก็มีโพลิอยู่ข้างๆนะคะอันนี้พับเพื่อบ็อกซ์ครีมมี่แคนดี้น่ารักนะเอาจริงชาก็ไม่ค่อยมีครีมมี่แคนดี้นะเนี่ยมีแท็กไอติมใหญ่มากๆนะคะแค่นี้หอมมากเลยหอมแบบเบอร์รี่นะคะนี่ตาแบบสีมากเลยดูแบบว่าหมวยมากๆนะคะแล้วก็มีวิปครีมมีสตรอเบอรี่ด้วยแค่นี้นุ่มนะคะนุ่มมากฮัลโหลไอติมอะคือชอบอะไรที่มันเหมือนไอติมนะน่ารักดีเฮ้ยนุ่มมากฟูมากๆนะคะอันเนี้ยตึ๊บนี่บีบแบบชาดีมากหอมด้วยนะอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะออกมาสักพักนึงแล้วนะชาว่าไม่นะเขาบอกว่ายังไม่มีในไทยทั้งอันนะแต่ว่าชาว่ามันต้องมีบ้างแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ทุกอันเนาะอีก3ตัวนะคะน่ารักมากๆเลยและชาก็ชอบมากเพราะว่าชาเป็นคนออกแบบแท็กเองนะคะเดี๋ยวเราให้ดูแท็กก่อนดีกว่านี่นะคะคือแท็กของเขานี่คือวาดตั้งแต่ต้นเลยนะคือตั้งแต่ขึ้นหัวขึ้นตาขึ้นตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือพยายามทำให้มันเหมือนออริจินอลมากที่สุดนะคะยังเป็นเส้นแบบของราชาอยู่อะไรแบบนี้นี่ก็คือมักคารอนนั่นเองอันนี้น่ารักมากๆทุกคนคือชาชอบมากๆนะชาว่ามันแบบความคิดดีอ่ะแล้วมันก็ใหญ่ด้วยตอนแรกฉันนึกว่ามันเล็กแบบอันแค่นี้นะจริงๆมันใหญ่มากๆเหมือนกันนะนี่ตอนนี้เขาบอกสีชมพู sold out แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะทำมาเพิ่มไหมนะคะนอกจากสีชมพูก็จะมี2สีนี้นะคะซึ่งพิเศษมากๆนอกจากชาจะออกแบบแพ็คแล้วนะคะชายังจะเป็น exclusive distributor ของตัวนี้ด้วยนะคะแปลว่าจะมีชาคนเดียวเท่านั้นในเมืองไทยที่สามารถขาย2ตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบติดตามให้ดีเลยนี่มันน่ารักมากเลยนะชาชอบตอนนี้ชาเห็นคนลงรูปลงคลิปของสีชมพูเยอะแล้วนะคะแต่2สีนี้มันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครลงนะคะแล้วก็ชาชอบมากแต่ว่าชาเนี่ยชอบสีนี้ที่สุดนะคะเพราะว่ามันดูแบบคลาสสิกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชาจะแกะตัวนี้ให้ดูเลยดีกว่ามาคารอนถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาจะอ่านว่ามาคารอนอย่างนี้นะเฮ้ยน่ารักมากๆนี่ข้างๆมีแบบเป็นครีมด้วยนะคะชอบไซส์มันน่ารักอ่ะเฮ้ยมีแบบเสียงลมด้วยได้ไหมเหมือนหายใจอ่ะนี่คือเรื่องของเรื่องคือเขามีแบบเจาะเป็นแบบว่าใส่กุญแจไงลมก็เลยออกมันก็ดูเป็นจังหวะนะ
ครบแล้วนะคะกับของขวัญจาก Popular Box นะคะชอบมากๆคือแบบชอบทุกอันเลยนะคะมันน่ารักมากชอบว่าคาแรคเตอร์เขามันแบบแบ๊วดีแล้วเขาก็ค่อนข้างครีเอทอะไรเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอันนี้ชาชอบมากมันแบบแปลกมากๆนะคะยังไม่เคยเห็นใครทำเป็นแบบออมเล็ตแบบนี้เลยนะซึ่งแบบไอเดียดีอ่ะมันดูเป็นไข่เจียวจริงๆเลยนะแล้วก็ยิ่งพิเศษเลยเพราะว่าแบบบางตัวยังไม่เข้าไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นคนแรกเป็น first in Thailand เพราะฉะนั้นแบบดีใจมากๆนะคะอย่าลืมนะคะติดตามผลงานดีไซน์ของชาด้วยนะคะมีออกแบบแพ็คให้ตัวนี้นะคะแล้วก็พวกสีอื่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกแบบแพ็คเกจจิ้งให้เจ้าตัวนี้ด้วยนะคะ Polyeth Seed นะคะแล้วก็มีงานออกแบบของ Bunny's Cafe นะคะแล้วก็มีของ Funimaru Creamy Candy ด้วยเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้ดีนะคะผลงานอีกแขนงนึงนะเป็นแบบกราฟิกดีไซเนอร์อะไรแบบนี้ก่อนจากไปขอฝาก IG นิดนึงนะคะ IG Pepper Chacha ก็คือ IG หลักของงานเล่น Squishy ของชานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่ง IG นะคะชื่อ Pepper Chacha Spam อันนี้เนี่ยไว้ลงสแปมเหมือนคนอินโดนะคะเขาจะลงแบบSquishy แบบบีบๆนู่นนี่เยอะๆนะคะแล้วก็เป็นคนแรกในเมืองไทยที่ทำสแปมด้วยนะคะ first spammer in Thailand เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียนภาษาอินโดอยู่นะคะจะได้พูดทุกภาษาเลยไทยอังกฤษอินโดนะคะไงก็ฝากไปติดตามด้วย Pepper Chacha กับ Pepper Chacha Spam สำหรับใครอยากดูไลฟ์สไตล์ปกติของชานะคะที่แบบอาจจะแบบของเล่นน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวซะเยอะมากกว่าก็เข้าไปดูได้ที่ชาชาริตานะคะเดี๋ยวชาจะทิ้งทุกอย่างไว้ใน description ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย